โนรามาเนี่ยกำไรเขาอะบอททอมไปแล้วต่อไตรมาสเนี่ยแล้วต่อจากนี้ไปก็จะขึ้นอย่างเดียวจาก 1,800 ไตรมาสที่1เนี่ยจะขึ้นไปสู่ 7,000 ผมว่าน่าจะประมาณไม่เกินไตรมาส4หรือไตรมาส1ปีหน้าผมไปไซต์วิสิตเนาะของอินโดรามาประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าโอภาพรวมเนี่ยมันแย่มาหลายปีนะ 3-4 ปีนะโดยเฉพาะปลายปีที่แล้วจนถึงประมาณช่วงเนี้ยคือมันมีดีมานด์ที่ตกต่ำอย่างมากนะฮะอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะไตรมาสที่4และ1เนี่ยเนื่องจากว่าการใช้ไม่ได้ลดลงมากแต่ว่าการซื้อลดลงมากซื้อเนี่ยเป็นการซื้อของบริษัทที่เอาไปขายต่อให้กับผู้ใช้เอ็นคอน sumer อีกทีหนึ่งเนาะคนตรงกลางนี่แหละเขาซื้อน้อยลงทำให้ผู้ผลิตขายได้น้อยลงอันนี้มันเกิดทั้งปิโตนะครับทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ทั้งอุตสาหกรรมอะไรหลายอย่างที่มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของซัพพลายเชนใช่ไหมครับที่มีปัญหาการส่งนะฮะท่าเรืออะไรต่างๆที่เอาออกมาไม่ได้หมดอะไรแบบเนี้ยครับมาสกันจนกระทั่งนะครับปลายปีที่แล้วนะฮะคนที่ซื้อของไปขายเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าเออมันคงจะเข้าสู่โหมดปกติปีหน้าละอันนี้เราย้อนกลับไปนะครับเขาก็เลยหยุดซื้อหรือซื้อน้อยลงไปมากในปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะทำการขายนะครับสินค้าที่เก็บเอาไว้ในโกดังระหว่างขนส่งนะครับหรือว่าอยู่ในท่าเรือหรือว่าเขามีสเต็ปเก็บสต็อกมากกว่าปกติถูกไหมครับเพราะช่วงก่อนก็กลัวว่าจะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้กลัวของมันจะขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดีสต็อกกิ้งก็เลยเกิดการยูทิลิเซชันหรือการใช้โรงงานเนี่ยผลิตเนี่ยอัตรามันตกต่ำลงประมาณ20 กว่า%20 กว่า%สำหรับโรงงานนี่เยอะมากนะคุณเอกใช่ใช่ใช่ขาดกำไรเป็นขาดทุนได้สบายเลยนะค่ะเกิดการนั้นมันเลยเราก็เลยทำเห็นว่าไตรมาสที่4เนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี้ยน่วมเลยนะโอ้เนี่ยแล้วมาต่อไตรมาสที่1ก็ดีขึ้นนิดนึงครับผมไปเห็นอันแรกเลยผมตอบท่านอย่างนี้เลยไตรมาสที่2ดีมานด์ของผู้ซื้อและผู้ใช้เริ่มกลับมาเกือบปกติละอันนี้เข้าใจเลยผู้ซื้อกับผู้ใช้เนาะผู้ใช้คือพวกเราผู้ซื้อคือบริษัทที่ซื้อต่อจากผู้ผลิตอีกทีหนึ่งถูกไหมครับไอ้เรื่องประเด็นของการดีสต็อกกิ้งอะไรต่างๆนะเกือบจะเป็นศูนย์ละไม่มีละคือเข้าสู่โหมดปกติละดังนั้นไตรมาสเราจะเห็นการใช้การผลิตสินค้าเนี่ยของโรงงานเนี่ยขึ้นจากประมาณ60ต้นๆในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเป็น70ในไตรมาสที่1ปีนี้มาเป็นในไตรมาสที่2ครับแล้วขึ้นต่อไปอีกเป็น 83-85% ขึ้นไปในไตรมาสที่3และ4อันนี้คือโหมดปกติไม่ใช่บูมมาร์เก็ตไม่ใช่ตลาดบูมอะไรไม่ใช่นะครับเพราะปกติพวกเนี้ยเขาจะต้องรัน83 85 90แถวๆนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกท่านว่ากำไรเนี่ยมันจะขึ้นมาจากการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่อันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยนะแบบพวกเนี้ยอย่างผมยกตัวอย่างอินโดรามาที่ผมไปแล้วกันปกติไตรมาสหนึ่งอ่ะเขาต้องมีกำไรไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ล้านครับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ย 1,800 ไตรมาสที่สี่ขาดทุนเพราะว่าที่ผมพูดไปแล้วไง utilization มันต่ำกว่า 80% นะอันนี้ไตรมาสที่สองเนี่ยก็จะกลับมาประมาณ80กว่าใช่ไหมก็น่าจะมีกำไรไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000มันยังไม่กลับปกติ 100% นะมันค่อยๆไงในไตรมาสแล้วไตรมาสที่3ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 ล้านแปลว่าปีนี้ทั้งปีอ่ะผมว่ากำไรเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 19,000 โดยประมาณเหตุผลเพราะว่าไตรมาสที่ 1,800 ไตรมาสที่ 2,000-3,000 ใช่ไหมสมมุติ 3-4,000 ไตรมาสที่ 3-4 เกิน 5,000 ก็จะประมาณ 18,000 กว่าคุณถ้าลองไปประเมินเอาก็ได้แต่นะครับโมเมนตัมเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วกับปีนี้ปีที่แล้วมัน 30,000 ต้นๆมันจะตกลงมาเหลือ 18,000 ถ้าปีต่อปีนะแต่ถ้าคุณดูไตรมาสต่อไตรมาสไล่ขึ้นไปอ่ะไตรมาส1คือต่ำสุด 1,800 ไตรมาส2 3,000 ไตรมาส3 5,000 ไตรมาส3 4อาจจะ 7,000 ก็ได้มันก็จะลงมา 19,000 ทั้งปีแล้วต่อไปปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ระดับประมาณ 5,000 6,000 7,000 8,000 เนี่ยไปจนถึงปีหน้าผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีกำไรเผลอๆจะมากกว่าปีที่แล้วอีก
ผมก็เลยจะบอกว่าหุ้นที่มีแปดไตรมาสดีขึ้นตลอดเนี่ยหายากนะเอนี่แหอละคือที่ตัวแอินโดรามาที่จะขึ้คน่ะดีขึ้นตลอดแปดไตรมาสไม่ต้องไปสนคใจ่ะสิเพราะว่ามันไม่มีช่วงนี้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติในปีที่แล้วเอ้ยที่สองคทีร่ัผบมไปคือทำไมต้องไปบราซิลมันเป็นทรัพย์สินที่เขาเพิ่งซื้อมาสักปีเสร็จและเป็นสินค้าที่อินโดรามาไม่เคยผลิตมาก่อนเท่าไหร่ในอดีตก็คือสินค้าที่เป็นสารที่เราเรียกว่าสารเซอร์แฟกตันชื่อมันไม่ต้องไปสนใจหรอกครับแต่สิ่งที่มันทําหน้าที่อ่ะมันทําอะไรดีกว่าคือมันทําหน้าที่แยกสิ่งสกปรกกับน้ําออกจากกันหน้าที่มันมีสองอย่างถ้าภาษาอังกฤษผมเรียกนะเบรกออบายเลิฟออโลภาษาอังกฤษก็คือไม่แยกก็รวมไม่รักก็เกลียดเพราะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับโลกที่เขาเคยทําเป็นหลักโลกที่เขาเคยทําคคืออ่ะะไรครับทำพลาสติกขวดอืมเคป็รนัเบส้นนะอันนี้คือโลกเดิมเขาอันนี้โลกใหม่แล้วเขาไปซื้อโรงงานมาทั้งโรงงานแล้วคุณรู้ไหมปีที่แล้วอ่ะเขามีเขาเรียกอีบิด้าเนาะกำไรก่อนดอกเบี้ยกับก่อนค่าเสื่อมเนาะประมาณทั้งสองพัคนรัสบามมาจากไอ้อกืลุ่มมนี้พูดอ่ะประมาณเจ็ดคแป่ดะร้อยลโอ้า้นเหรียญอ่ารัฐอืมเยอะนอะืเมจ็ดแปดร้อยล้านเหรียญเนี้ยซื้อปุ๊บมีเจเนเรตรายได้เข้ามากำไรเข้ามาเลยเหรอคะที่ซื้อมานะค่ะผมเข้าใจว่า3 ปีเนี่ยไม่เกิน5 ปีเบรกอีเวนอ่ะถือว่าเร็วมากนะใช่ค่ะคือเพราะว่ากำไรมันดีไงค่ะแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือกลุ่มเนี้ย700-800 ล้านเหรียญเนี่ยซึ่งประมาณ1/3ของเขาอะแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณเองคือหมายถึงมันจะโตไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสินค้าที่เขาทำอ่ะมันมีเป็นพันสูตรเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําให้แต่ละเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นสินค้าเขาเนี่ยมาร์จิ้นจะสูงและไม่ค่อยผันผวนในนี้สำคัญครับพูคด่ะสาดด้านเลยนะผมไปดูสินค้าที่ไม่ใช่คอมมอดิตี้แต่มันคือสเปเชียลตี้แล้วมาร์จิ้นเนี่ยจะสูงกว่าสินค้าทั่วไปที่ EVIL เคยผลิตเนี่ยประมาณ2 เท่าเพราะฉะนั้นผมบอกท่านว่าอย่างนี้อินโดรามาเนี่ยกำไรเขาอะบอททอมไปแล้วค่ะผมบอกเลยต่อไตรมาสเนี่ยแล้วต่อจากนี้ไปก็จะขึ้นอย่างเดียวจอาืกพมันแปดไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยจะขึ้นไปสู่7,000ผมว่าน่าจะประมาณไม่เกินไตรมาสสี่หรือไตรมาสหนึ่งปีหน้าอ่าค่ะว่าราคาหุ้นเนี่ย30 บาทเนี่ยใกล้ๆกับเงินบาทเนี่ยกับดอลลาร์เนี่ย33-34-35ใช่ไหมตอนนี้มันประมาณนี้ใช่ไหมคุณเอกประมาณเนี้ยสาตมอนสินบี้ต้นแต่ยังไงผมเชื่อว่าต่อไปมันแซงดอลลาร์แน่นอน